สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Light fabric.com/biglightbox นะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือจากทาง Huawei นะครับ Nova 9 SE นะครับอาจจะมีริ้วรอยของลายนิ้วมือบ้างนะครับเพราะว่าด้านหลังนั้นเป็น Glossy แล้วก็เงาวับเลยทีนะครับกับราคาของมันนะครับอยู่ที่ 9,490 บาทนะครับมาดูกันว่ามือถือรุ่นนี้จะมีคุณสมบัติที่น่าใช้แค่ไหนแล้วก็แน่นอนครับว่ามันก็ครอบครองตำแหน่ง108ล้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดณตอนนี้นะครับและมันจะมีดีแค่ไหนรับชมกันได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับก็สิ่งแรกก็คือตัวเครื่อง Huawei Nova 9 SE นะครับภายในนะครับก็จะมีสิ่งนี้ครับเป็นเข็มจิ้มถาดใส่ซิมนะครับแล้วก็มีเคสนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีที่จริงอ่ะจะมีคู่มือด้วยนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันเดโมนั้นจะไม่ได้มีนะครับจะมีสาย USB นะครับ Type C to Type A นะครับพร้อมกับที่ชาร์จนะครับเป็น Huawei Super Charge กำลังสุดๆนะครับของตัวนี้คือ66วัตต์อาวเวอร์นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับนั่นแหละครับคือที่อยู่ในกล่องก็จะมีเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้ครับสำหรับหน้าจอของ Huawei Nova 9 SE นะครับก็จะเป็นแบบ IPS LCD นะครับความละเอียดที่ Full HD Plus นอกจากนี้นะครับในเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับอยู่ที่ 6.78 นิ้วนะครับก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวครับสำหรับมือถือตัวนี้ส่วนด้านบนนี้นะครับก็จะมีกล้องนะครับอยู่ด้านนี้นะครับส่วน earpiece นั้นน่ะจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้ครับก็คือส่วนบนเข้าไปเลยนะครับก็ทำให้การฟังนั้นค่อนข้างจะชัดเจนดีนะครับแล้วก็ทางด้านล่างนะครับก็เป็นปุ่มควบคุมระบบปฏิกิริยา Android ซึ่งสามารถเลือกได้ระหว่างการปัดหรือการกดแบบนี้นั่นเองครับรอบตัวเครื่องนะครับก็เป็นเฟรมประเภทโลหะนะครับโดยฝั่งนี้นะครับก็จะไม่มีปุ่มอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีนอกจากลำโพงสำหรับสนทนานะครับก็จะมีไมโครโฟนมาให้ส่วนฝั่งนี้นะครับมันคือสีนี้ครับดูใหญ่ๆมันก็ต้องเป็นใช้เข็มด้วยนะฮะก็แน่นอนครับว่ามันคือที่ใส่ซิมมันก็สามารถที่จะรองรับนาโนซิมได้2ช่องนะครับไม่สามารถใส่ไมโคร SD ได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะมีปุ่มระบบสแกนนิ้วมือพร้อมกับระบบปรับเสียงนะครับแคปเจอร์หน้าจอ2ปุ่มนี้หรือไม่ก็ใช้วิธีการเกสเจอร์ของ Huawei ได้นะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับตัวหลักUSB Type-C สำหรับเสียบคอมพิวเตอร์แล้วก็ชาร์จไฟแล้วก็ส่วนนี้ครับก็จะเป็นลำโพงตัวเครื่องซึ่งมีจุดเดียวอยู่ด้านล่างด้านหลังนะครับก็จะมีกล้องนะครับ4ตัวฝังอยู่ตรงนี้นะครับก็ดีไซน์นึกถึง Huawei P50 ที่เราได้รีวิวไปก่อนนั่นนี้นะครับทั้ง P50 และ P50 Pro ครับก็คือจะมีการแยกโมดูลกล้องแบบนี้นะครับโดยกล้องก็มีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีโลโก้ Nova ตรงนี้พร้อมกับโลโก้ Huawei เช่นเดียวกันครับก็เรียกได้ว่าการออกแบบของมันนั้นก็ดูเป็นเอกลักษณ์ของ Nova ได้อย่างดีและสีสันนะครับก็จะมีที่เลือกทั้งสีดำและก็สีฟ้าในลักษณะแบบนี้ครับสำหรับระบบปฏิบัติการนะครับ Huawei Nova 9 SE นะครับก็ใช้ EMUI เวอร์ชัน12นะครับโดยมีระบบสแกนนิ้วและสแกนใบหน้าในการเข้านะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวระบบปฏิบัติการนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่มีทั้ง Access Today มีฟังก์ชันอะไรต่างๆที่ค่อนข้างครบมีแอป Gallery ที่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเครื่องมือต่างๆที่เรียกว่าค่อนข้างจะครบครันนะครับเนี่ยครับก็จะมี Huawei App ที่อยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอแบบเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นตัวของ Huawei Clip นะครับหรือจะเป็นเครื่องมือต่างๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเครื่องคิดเลขมีสภาพพยากรณ์อากาศมีบันทึกเสียงตัวไฟล์ device มี mirror แล้วก็มีเข็มทิศให้นะครับค่อนข้างจะครบเลยแล้วก็ยังสามารถที่จะบอกเรื่องพิกัดอะไรต่างๆได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีฟีเจอร์เกี่ยวกับ My Huawei แล้วก็จะมีธีมต่างๆที่เรียกได้ว่าค่อนข้างครบครันและก็มี Health นะครับโปรแกรมดูแลสุขภาพที่สามารถ
ช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับก็เรียกได้ว่า Huawei นั้นค่อนข้างจะเต็มในเรื่องของฟีเจอร์ทีนี้ในเรื่องของเซตติ้งนะครับก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับก็คือส่วนนี้จะเป็นคอนโทรลพาเนลจะเป็นเครื่องมือเล็กที่เราสามารถปัดแล้วก็เรียกใช้งานได้นะครับอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของเซตติ้งกันนะครับมันก็จะมีในเรื่องของบอกว่าเอ้ยคุณมี Huawei ID มั้ยมีการเชื่อมต่อกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมี Device Plus อันนี้จะเป็นการเข้าข่ายกับระบบที่มีชื่อว่า Super Nova นะครับโดย Huawei Nova 9 SE จะสามารถที่จะแชร์ภาพออกอย่างเช่นใช้วันหอบออกที่หน้าจอ Huawei MateView ได้นะครับหรือว่าจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน Huawei Super Device ก็ได้เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมไปอัปเดตนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมี Huawei Share มี NFC นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับปรินเตอร์ได้ที่รองรับนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของสแกนนิ้วมีระบบเกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วก็มีในเรื่องของการจัดการแอปพลิเคชันและข้อความปลอดภัยต่างๆนะครับส่วนการเปลี่ยนปุ่มแล้วก็การเปลี่ยนภาษานั้นกดได้ที่ System and Update นะครับหรือว่าระบบแล้วก็การอัปเดตนั่นเองเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนภาษาได้จากตรงนี้นะฮะซึ่งเราสามารถที่จะแอดภาษาเพิ่มได้เช่นตรงนี้นะครับเราสามารถแอดภาษาไทยอย่างนี้เราสามารถจะกดเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับก็เรียกได้ว่าเครื่องมือต่างๆของ Huawei นั้นค่อนข้างที่จะให้มาครบแล้วก็ใช้งานได้ง่ายแบบนี้นะครับก็ทำให้ไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรให้วุ่นวายครับสำหรับกล้องนะครับ Huawei Nova 9 SE นะครับก็ติดตั้งนะครับกล้องตัวแรกนะครับ108ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องตัวที่2นะครับเป็นเลนส์มุมกว้างนะครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีเลนส์เดฟแล้วก็เลนส์มาโครอย่างละ2ล้านพิกเซลที่จะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับส่วนกล้องหน้านะครับก็จะเป็นแบบพันโฮดิสเฟย์นะครับติดอยู่ตรงกลางนั้นความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลสำหรับลูกเล่นของกล้องนะครับก็จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ Master AI เราสามารถตั้งเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆให้เลือกนะครับค่อนข้างจะครบไม่ว่าจะเป็น ND Impact หรืออื่นๆอีกมากมายนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนอารมณ์ภาพได้มี Portrait นะครับก็คือการถ่ายภาพบุคคลสามารถตั้ง Beauty และ Bokeh ได้ถ่ายภาพกลางคืนได้นะครับมันสามารถที่จะหน่วงภาพกลางคืนได้ประมาณ 3.6 วินาทีแล้วก็สามารถที่จะถ่ายละลายวัตถุนะครับหรือ aperture นะครับแบบนี้แล้วก็ยังมีวิดีโอนะครับแต่ว่าวิดีโอนั้นถ่ายได้สุดๆนะครับมาดูกันว่าความละเอียดอยู่ที่เท่าไหร่ครับปึ๊บถ่ายอยู่ที่ Full HD นะครับแล้วก็สามารถสร้าง gesture control ในภาพนิ่งได้มีโหมด Pro นะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าภาพต่างๆได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพาโนรามามีซุปเปอร์มาโครมีดูโอวิวมีไฮเลสมีไทม์สแลปแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับครบถ้วนกระบวนการกับเรื่องของการปรับแต่งภาพนะครับทั้งนี้มือถือรุ่นนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์แบบนี้นี่ครับคือดูโอวิวละลายให้เป็นทั้ง2กล้องในเวลาเดียวกันได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวไปดูฟีเจอร์ของกล้องหน้ากันดีกว่าครับว่ากล้องหน้านั้นมันจะมีอะไรที่น่าสนใจและน่าใช้กันบ้างครับสำหรับกล้องหน้านะครับก็จะมีโหมด Portrait นะครับที่เราสามารถปรับ Beauty Mode ได้แล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายภาพกล้องหน้าปกติได้ด้วยเช่นเดียวกันแถมถ่ายวิดีโอนะครับก็สามารถที่จะบันทึกได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับแล้วก็สามารถที่จะสวิตช์กล้องในแบบของ Vlog ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีโหมดเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทับสแลปด้วยกล้องหน้าเช่นเดียวกันครับมาดูกันก่อนครับว่ากล้องหน้าของมือถือตัวนี้จะออกมาเป็นอย่างไรกันครับWhat?
่วนเลนอัลตราไวด์นะเขาก็ให้มุมมองที่กว้างมากๆในลักษณะแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่สังเกตก็คือมันจะไม่สามารถซูมได้เลยครับสำหรับการซูมของ Huawei หรือว่า 9SE นะครับก็สามารถที่จะซูมได้ด้วยเลนหลักนะครับเราสามารถที่จะซูมได้สูงสุดนะครับถึงระยะ8เท่านะครับก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าสังเกตว่าจะแตกนิดนึงนะครับพอดีเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับฝนตกลงมาพอดีนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูการสวิตช์กล้องนะครับแล้วก็กล้องคู่นะครับว่ามันเป็นอันนี้คือสวิตช์กล้องมาที่กล้องหลังนะครับภาพออกมาก็จะประมาณนี้นะฮะก็คือใช้งานได้ปกติก็คือเหมาะกับการถ่ายวีล็อกได้ดีครับดูข้อได้คอร์ดดิ้งก็คือการถ่ายแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าครึ่งหลังครึ่งนึงนะฮะจะสามารถกำหนดได้ในรูปแบบของเองครับเราสามารถที่จะซูมได้นะฮะก็เนี่ยครับซูมได้แบบนี้แต่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกคือมันไม่มี OIS นะครับมันก็จะสั่นๆหน่อยนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นกล้องหน้าในเวลากลางคืนของ Huawei Nova 9SE นะครับก็มันสามารถที่จะปรับได้นะครับเป็นเลนส์แบบปกติแล้วก็เลนส์ไวด์และสากแบบนี้ครับมันก็ถือว่าเป็นเลนส์ที่มีคุณภาพที่ดีอยู่นะครับแต่ว่าน้อยในการถ่ายกลางคืนนั้นค่อนข้างเยอะครับแต่มันยังมีดีข้อหนึ่งนะครับคือถ้าแสงไม่พอเนี่ยเราสามารถตั้งให้ออโต้แฟลชออนได้ด้วยครับมันก็จะให้ความสว่างประมาณนี้อันนี้นะครับเป็นการลองถ่ายด้วยดูโมดเวลากลางคืนนะครับถ้าสมมติเราสลับเป็นแบบนี้นะครับมันก็คือจะถ่ายได้สองเลนส์ว่ามันสามารถที่จะพลิกไปพลิกมาแบบนี้ได้นะครับและมันก็สามารถควบคุมการซูมได้ในระดับแบบนี้นั่นเองครับก็เรียกว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองในการถ่ายได้กับมันดีนะครับแต่เมื่อกี้ถ้าสมมติว่ามันพลิกไปพลิกมาระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังอันนี้ก็ต้องขออภัยเวลาทีดีด้วยนะครับสำหรับคะแนนประสิทธิภาพนะครับของมือถือรุ่นนี้นะครับก็ทำได้นะครับจาก AnTuTu อยู่ที่ 259,865 คะแนนส่วน Geekbench 5ก็ตามนี้ครับ Single Core 381แล้วก็ Multi-Core 1,706 คะแนนครับ 3D บ้างนะครับอาจจะไม่ได้สูงอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่ามันก็ยังคงตอบสนองได้ประมาณนึงครับสำหรับ Huawei Nova 9SE กับการใช้ฟีเจอร์เล่นเกมก็คือคุณสามารถปัดตรงกลางลงมานะครับเราสามารถที่จะควบคุมทั้งเรื่องของการไม่ตอบรับข้อความอะไรต่างๆออกฟีเจอร์บันทึกหน้าจอนะครับแล้วก็สามารถเรื่องของเกม Accelerate หมายความว่าทำให้มันทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมกันนะครับกับเกมนี้ครับชื่อว่า AppSoccer Legend ครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาทดลองเล่นเกมกันนะครับกับเกมตัวนี้นะครับ AppSoccer Legend นะครับพูดเลยว่ามือถือตัวนี้ก็ยังตอบสนองกับเกมตัวนี้ได้ประมาณหนึ่งนะฮะถึงแม้ว่าหน้าจอไม่ได้มีค่า refresh rate ที่สูงมากมายนักนะครับเพราะว่าในเรื่องของราคาของมันค่อนข้างทำได้ถูกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเท่าที่ได้ทดลองเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ Gesture Control นะครับก็ยังสามารถที่จะควบคุมได้นะฮะแต่ว่าหลายคนบอกว่าเอ้ยเป็นห่วงเรื่องเกสเจอร์ของ Huawei นะครับคือตัวนี้พูดเลยว่ามันไม่น่าจะเป็นห่วงแล้วนะฮะก็ถ้าที่ดูจากการควบคุมของผมเนี่ยก็ถือว่ามันควบคุมได้ดีอยู่นะฮะเอาละครับ
ในลำดับต่อไปจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับว่ามือถือรุ่นนี้นั้นจะเชื่อมต่อมาได้ดีขนาดไหนครับสำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อมือถือรุ่นนี้ไม่ได้รองรับ Wi-Fi 6แต่รองรับ Wi-Fi 5สามารถใช้นำทางได้ดีมีการบอกพิกัดได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับโดยเฉพาะ Petal Map เนี่ยสามารถที่จะบอกเรื่องของการเลี้ยวอะไรต่างๆค่อนข้างแม่นยำได้ทีเดียวนะครับส่วนในการทดสอบครั้งนี้นะครับเราจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับโดยใช้ Wi-Fi 5นั่นเองครับความเร็วที่ทำได้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่มือถือรุ่นนี้ก็รองรับการเชื่อมต่อแบบโมบายอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 4G นะครับก็ถามว่ามันมีข้อดีไหมมีข้อดีครับคือมันจะทำให้ประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ยาวๆตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องห่วงเรื่องของการกินไฟนะครับแต่ว่าความเร็วก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องทำใจครับอาจจะไม่ได้เร็วอะไรมากมายนักนะครับสำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่ Huawei Nova 9SE นะครับก็มีขนาดอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าหลายคนก็อยากรู้ว่าเอ้ยมันใช้งาน1วันเป็นยังไงนะครับก็สามารถที่กดดูคลิป1 day ได้จากข้างบนแต่ว่าในเรื่องของฟีเจอร์ต่างก็จะมีทั้ง Performance Mode นะครับก็คือเร่งประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงผลเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แอปร้อนก็คือว่าแอปตัวไหนที่สามารถที่จะเปิดได้แบบจัดการพลังงานได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการอื่นๆเช่นมีการต่อเชื่อมไหมถ้าเครื่องของคุณปิดนะครับปิดนี่คือปิดที่หน้าจอนะแล้วก็จะเป็นเรื่องของสมาร์ทชาร์จนะครับถ้าเกิดสมมุติเวลาไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยครับมันจะชาร์จล็อกอยู่ที่ 80% แล้วก็จะชาร์จให้เต็มในตอนเช้านะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของสมาร์ทแบตเตอรี่คาปาซิตี้นะครับก็คือในเรื่องของความจุนะครับมันสามารถที่จะจัดการให้เหมาะสมกับตัวเครื่องได้ที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานและก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับแสดงผลในลักษณะที่สามารถดูเป็นกราฟแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ได้ส่วน PC Mark และระบบการชาร์จของมันนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อครับส่วน PC Mark ของ Huawei Nova 9SE นะครับทำได้ที่16ชั่วโมง19นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือตัวนึงที่ใช้พลังงานได้ค่อนข้างคุ้มค่านะครับแล้วก็สามารถที่จะรันหน้าจอได้ต่อเนื่องยาวนานพอสมควรเลยครับส่วนที่ชาร์จไฟนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมือถือระดับไม่ได้เป็นตัวท็อปนะครับแต่ก็ให้ที่ชาร์จกำลัง66วัตต์อาวเวอร์มาแบบนี้ครับสำหรับในการชาร์จนะครับก็รองรับอย่างที่บอกไปนะครับ66วัตต์อาวเวอร์อันนี้คือเราลองใช้อุปกรณ์เสริมที่ติดกล่องมาทั้งหมดนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับสรุปหลังจากที่เราทดลองใช้งาน Huawei Nova 9SE มาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับการที่มันเปิดตัวนะครับแล้วก็วางจำหน่ายเนี่ยก็ถือว่าเรารีวิวช้าไปนิดนึงแต่ว่ามันก็เห็นในเรื่องของจุดเด่นนะครับหลังจากที่เฟิร์มแวร์ล่าสุดออกมาแล้วก็พบว่าการทำงานของกล้องนั้นก็เริ่มมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแต่อาจจะด้อยในเรื่องของการมีระบบที่อาจจะทำงานแหลกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่มีระบบการสั่นมาช่วยทำให้ในเรื่องของการถ่ายนั้นจะต้องใช้ความนิ่งแล้วก็ถือดีๆในการทดลองของเรานะครับถึงจะได้ภาพออกมาอย่างที่คุณได้เห็นทั้งหมดนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยความที่ราคาของมันถูกแล้วก็คุณสมบัติต่างๆที่เรียกครบเครื่องครบครันแบบนี้นะครับก็ทำให้พูดเลยว่าปฏิเสธยากมากสำหรับมือถือรุ่นนี้ครับอย่างไรก็ตามใครที่ชอบนะครับก็สามารถหาซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางตัวแทนจำหน่ายของ Huawei และก็ทางออนไลน์ทุกช่องทางครับแล้วก็ลืมบอกว่ามือถือรุ่นนี้รองรับกับเทคโนโลยีชื่อว่า Super Device ของ Huawei แล้วนะครับใครใช้ Huawei MateBook หรือว่าตัว MatePad เนี่ยก็สามารถที่จะอัปเดตระบบบริการได้โดยโน้ตบุ๊กจะต้องอัปเดต PC Manager นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดซะก่อนนะครับส่วนมือถือนะครับก็คือจะต้องเป็นระบบบริการที่ชื่อว่า EMUI เวอร์ชัน12และแท็บเล็ตจะต้องเป็น Harmony OS 2.0 ขึ้นไปครับถึงจะใช้งานได้ทุกอย่างจะผ่าน Huawei ID เดียวกันถึงจะมีการใช้งานที่สมูทแล้วก็ลงตัวยกเว้นหน้าจอ Huawei MateView นะครับที่อาจจะไม่ต้องลงนะครับก็คือขอแค่มี Wi-Fi Connect ที่สามารถต่อเชื่อมได้แค่นั้นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกดเจ็ตและเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Nine นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางคณะนี้รวมถึงใน facebook.com/bigninebox ครับ